สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วผมได้อธิบายเรื่องระบบนะครับว่าออนกริดตัวนี้ของผมมันมีปัญหานะครับไฟบ้านชอบตกนะครับแล้วอินเวอร์เตอร์มันก็ไม่รันเพราะว่าไฟตกต่ำกว่า200อินเวอร์เตอร์ไม่สามารถทำงานได้นะครับคลิปนี้นะจะมาอัปเดตความคืบหน้าให้ชมกันหน่อยนะครับวิธีแก้ของผมก็คือนี่ครับรันผ่านเจ้าตัวนี้นะครับ stabilizer นะครับตัวนี้3,000 VA นะครับหรือว่า3 kVA ก็ประมาณ200 2,000 กว่าวัตต์นะครับนะโดยการรันผ่านตัวนี้ AC AC ที่มาจากการไฟฟ้าผ่านเจ้าตัวนี้นะครับเอาท์พุตของเจ้าตัวนี้ก็เข้าออนกริดนะครับเจ้าตัวนี้ stabilizer ก็คือมันจะรักษาระดับแรงดันคงที่ไว้ที่220โวลต์ฝั่งเอาต์พุตนะครับแล้วก็ฝั่งเอาต์พุตนะครับไปเข้าออนกริดเพราะฉะนั้นออนกริดมันก็จะรับไฟ220โวลต์เสมอมันก็จะรันได้ต่อเนื่องทั้งวันนะครับซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะถือว่าใช้งานได้นี่ตอนนี้ก็แดดอ่อนๆรันอยู่1,200วัตต์นะครับนะรัน1,200วัตต์อ่ะก็ออกจากออนกริดนะครับผ่านสเตบิไลเซอร์ออกไปไฟบ้านต่อนะครับสเตบิไลเซอร์ตัวนี้เป็นระบบหม้อแปลงเป็นระบบขั้นบันไดระบบสเต็ปนะครับตัวนี้สามารถรันออนกริดผ่านได้นะครับออนกริดก็เข้าตัวมันก็ออกสู่สายส่งการไฟฟ้าได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าน่าจะทำงานได้จริงๆแล้วแหละนะครับน่าจะผมก็เทสรันมาตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้ก็น่าจะบ่ายโมงนะครับก็เทสรันมาแล้วก็หลายชั่วโมงก็ถือว่าปกติดีทำงานได้ต่อเนื่องนะครับก็อาจจะมีอุ่นๆนิดหน่อยนะครับเพราะมันเป็นระบบหม้อแปลงนะครับแต่ประเด็นคือมันสามารถรันได้นะครับทำให้ออนกริดสามารถผลิตไฟได้ทั้งวันนะครับก็ตอนแรกกะจะปลดประจำการมันแล้วนะครับก็มีหลายคนนะทักเข้ามาจับจองกันนะครับปรากฏว่าน่าจะไม่ได้ปลดประจำการแล้วน่าจะใช้งานยาวนะครับเพราะเนื่องจากว่าเนี่ยมีวิธีแก้แล้วโดยรันผ่านเจ้าสเตบิไลเซอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับอีกอย่างนึงนะครับมันมีผลไม่รู้ว่ามันหลักการทำงานมันยังไงแต่ปรากฏว่าเมื่อออนกริดนะครับรันผ่านเจ้าตัวนี้พอเจ้าตัวนี้ส่งไฟออกสู่สายส่งปรากฏว่ามันไปบูสต์ไฟฝั่งอินพุตขึ้นด้วยนะครับเรามาดูตรงนี้นะนี่ปกตินะครับไฟฝั่งอินพุตตรงเนี้ยมันจะไม่ถึง200โวลต์นะครับมันจะตกอยู่ราวๆณขณะนี้อาจจะตกอยู่ราวๆ180-190โวลต์แต่ปรากฏว่าเมื่อรันออนกริดผ่านสเตบิไลเซอร์มันบูสต์แรงดันขึ้นได้ด้วยผมทดสอบดูแล้วเมื่อปิดสเตบิไลเซอร์นะครับเมื่อปิดสเตบิไลเซอร์ออนกริดหยุดทำงานไฟตรงเนี้ยนะครับจะตกลงทันทีจะลดลงทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่ามันมีผลกับเจ้าตัวนี้ด้วยซึ่งนะครับก็ไม่เข้าใจว่ามันมีผลได้ยังไงนะปกติ input ดึงเข้ามานะครับไปตกอยู่เหลือราวๆ170-190โวลต์เมื่อออนกริดทำงานนะครับมันดันไปบูสต์ไฟฝั่ง input ขึ้นด้วยทำให้ฝั่ง input นี่ไฟขึ้นมา200ต้นๆนะครับถ้าไม่มี stabilizer ตัวนั้นนะครับไฟจะตกเหลือ100กว่าโวลต์180-190ย้ำอีกทีอันนี้คือฝั่ง input นะครับ input ของ stabilizer นะไม่ใช่ output อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับ output ของ stabilizer เดินเข้าออนกริดนะครับทีนี้ก็ออนกริดก็ส่งย้อนออกมาฝั่ง output ก็เข้า output ของ stabilizer แล้วก็ออกฝั่ง input ทะลุออกไปฝั่งสายส่งนะครับมันทำให้แรงดันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีผลดี2อย่างนะครับ1ก็คือบูสต์แรงดันขึ้นทำให้ไฟบ้านผมก็บูสต์ขึ้นมานิดหน่อยจากไฟตก190-180ตอนนี้มันก็บูสต์ขึ้นมาเป็น200ต้นๆ210-208-209โวลต์อะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกดีนะครับนะปกติไฟจะไม่อยู่อย่างนี้นะครับไฟเต็มที่ก็ตอนนี้ก็น่าจะ190โวลต์แต่ตอนนี้ถูกบูสต์ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วออนกริดก็สามารถรันได้อย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็พันนิดๆนะครับเนื่องจากแดดน่าจะอ่อนหรือว่ามีเงาบังนะครับปกติแล้วจะรันได้ราว
ประมาณ 1,500 หรือเกือบ 2,000 วัตต์นะครับผมต่อแผงเข้ามาเป็นแผงมือ2แค่6แผ่นนะครับก็อาจจะรันได้แค่1,000กว่าวัตต์นะครับเป็นแผงแตกไม่ใช่แผงมือ2ละแผงแตกแผงตำหนินะครับก็แตกเละตุ้มเป๊ะเลยแต่ก็สามารถผลิตพลังงานได้อยู่นะครับนี่นะรันผ่านเจ้าสเตบิไลเซอร์นะครับก็พอดีไปได้เจ้าตัวนี้มาก็เลยลองทดสอบต่อร่วมระบบดูปรากฏว่าใช้งานได้ซะงั้นนะครับก็งงเลยนะครับก็ถือว่าที่จริงนะครับผมไม่คิดว่ามันจะทำงานได้นะแต่ก็ลองทดสอบดูนะครับปรากฏว่ามันใช้งานได้ซะงั้นนะครับที่จริงกะจะเอาเอาท์พุตของมันต่อเข้าออนกริดนะครับแล้วก็เอาเจ้าเอาท์พุตของมันนี่แหละไปต่อโหลดใช้ทั้งบ้านแต่อย่างที่บอกเจ้าตัวนี้มันแค่ 2,400 วัตต์นะครับบางทีต่อเข้าทั้งบ้านมันจะทำงานหนักเกินไปนะครับวัตต์อาจจะไม่พออาจจะทำงานหนักเกินไปทำให้เครื่องอาจจะร้อนมีปัญหานะครับอีกอย่างนึงมันอาจจะไม่ส่งออกสู่ทั้งบ้านนะครับเพราะว่ามันต้องมีการแยกโหลดนะก็เลยนะครับตัดสินใจลองต่อแบบนี้เลยนะครับเอาเอาท์พุตของมันเข้าออนกริดอย่างเดียวนะครับแล้วก็อินพุตของมันก็ต่อเข้าร่วมกับทั้งบ้านนะครับปรากฏว่าออนกริดสามารถผลิตพลังงานผ่านตัวมันออกไปสู่ทั้งบ้านได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางนึงนะครับถ้าใครอยากเอาไปลองทำก็ลองทำดูได้นะครับผมคิดว่าสเตบิไลเซอร์ที่เป็นระบบหม้อแปลงที่เป็นระบบสเตปก็น่าจะทำได้ทุกรุ่นนะครับนะที่เป็นระบบหม้อแปลงนะระบบจานหมุนที่เป็นมอเตอร์เซอร์โวมอเตอร์อันนั้นก็น่าจะใช้งานได้เหมือนกันนะครับนี่นะก็ใครที่จับจองไว้ก็เสียใจด้วยนะครับอาจจะไม่ได้ปลดประจำการแล้วนะครับเครื่องสามารถรันได้ทั้งวันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ส่วนเจ้าตัวนี้เทสงานเทสชัดเจอลูกค้าอยู่นะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับใครที่สงสัยอะไรยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์สอบถามกันได้นะผมก็จะเทสรันแบบนี้ไปยาวๆแล้วก็ถ้ามีข้อเสียหรือว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็จะมาอัปเดตให้ชมกันนะครับ